ชมการแข่งขันเบสบอลในรายการพิเศษครับ4ชาติลุ่มน้ำโขงประเดิมนัดแรกเช่นกันก็เป็นทีมเบสบอลไทยเราเอาชนะกัมพูชาไปได้สำหรับการแข่งขันในรายการนี้นะครับการแข่งขันกีฬาเบสบอลนานาชาติลุ่มแม่น้ำโขงกับรายการ DGB Indochina Dream League ครั้งที่1ที่เวียงจันทร์สปป.ลาวก็มี4ชาติเข้าร่วมครับเวียดนามกัมพูชาไทยสปป.ลาวแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีคะแนนอันดับ1และ2เข้าไปชิงนัดแรกไทยก็มีผู้เล่นดาวรุ่งส่วนใหญ่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากญี่ปุ่นซามาทาดะอูเอโนะเจอกับทีมชาติกัมพูชาผลการแข่งขันเมื่อจบ7อินนิ่งไทยเป็นฝ่ายชนะไป6ต่อ1รันเกมต่อไปวันนี้เราจะเจอกับเจ้าภาพอย่างสปป.ลาวซึ่งชนะนัดแรกนะครับสปป.ลาวเนี่ยเอาชนะเวียดนามขาดลอย18ต่อ1รันทางด้านนายชัยวัฒน์จินดาเลขาธิการสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าสปป.ลาวได้รับการสนับสนุนจากทีมเบสบอลเกาหลีใต้เป็นอย่างดีทำให้พวกเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากการเจอกับไทยจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งหลังจากไทยเตรียมทีมมานาน2เดือนเราก็จะเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุดลงสู่สนามโดยเฉพาะพิชเชอร์ดาวรุ่งที่มีความเร็วในการคว้าง